ี้จะเปลี่ยนหัวเทียนเจ้า ACV30 นะครับสำหรับหัวเทียนที่ใช้นะจะเป็นตัวนี้ของ Denso นะครับตัวนี้สั่งมาจากพวก Lazada นะครับ 1,600 นะครับ4หัวเดิมนะครับจะใช้ตัวนี้ใช้มาหลายปีมากแล้วนะครับแต่ยังเก็บไว้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะ IK20 นะครับของ Denso เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะมาดูกันซิว่าอาการรอบจัดๆลากรอบเนี่ยมันยังจะกระตุกอยู่หรือเปล่านะครับไปดูกันเดี๋ยวเราจะต้องถอดตัวปลั๊กนะครับปลั๊กคอยออกถอดคอยนะคอยที่ใช้ตัวนี้จะเป็น ACV40 นะครับไม่ใช่ของ30นะจะใช้เป็นของ ACV40 นะครับอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูก่อนอื่นถอดปลั๊กคอยนะครับก็พยายามเบาๆมือนะครับค่อยๆโยกนะอย่าให้กิ๊บมันแตกนะครับรถอายุเยอะแล้วอันนี้ปลั๊กเดิมนะยังไม่เคยเปลี่ยนประมาณนี้นะครับนี่คือคอย ACV40 นะครับนี่ประมาณนี้นะตัวคอยเดิมเนี่ยถ้าเราใช้ของ30นะครับคอยมันก็จะสั้นๆประมาณนี้นะมีลูกยางแค่อันเดียวนะแต่พอเป็น40เนี่ยคอยมันยาวนะเราก็ต้องเอาลูกยางของ30นะเนี่ยเอามาลองนะครับเพื่อที่จะให้มันพอดีแล้วก็ลงไปบล็อกกันน้ำเข้าไปในเครื่องครับเนี่ยไปต้องพาลองนะไม่งั้นเจ็บมืออันนี้ภายในเบ้าหัวเทียนสูบ1นะครับสูบ2นี่ดูจะเละๆหน่อยมีน้ำมันเยิ้มสูบ3ก็จะดูดีนะครับ4ก็ปกตินะจะมีแค่สูบ2ที่ดูช่ำๆนะครับมีคราบน้ำมันเครื่องออกมาเยอะเลยนะสูบ2 1 3 4ปกตินะครับนี่อ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูนะครับสำหรับขั้นตอนการใส่หัวเทียนแบบเซฟๆนะเราจะไม่หย่อนลงไปอย่างนี้นะครับเราจะไม่ทิ้งดิ่งนะสำหรับผมจะใช้วิธีการนี้เนี่ยเสียบเข้าไปในคอยนะครับนิดนึงนะแล้วก็หมุนนี่นะครับทำแบบนี้นะครับครบให้4เลย4หัวเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันดูสิว่าอาการรอบจัดๆที่เราเร่งเนี่ยมันยังจะสะดุดอยู่หรือเปล่านะสำหรับ ACV30 นะใครที่จะใช้คอยตัว ACV40 นะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมก็คือลูกยางของ30ตัวเก่านะครับเอามาใส่ซ้อนกับอีกอย่างนึงนะเวลาคุณเอาลงไปเข้าล็อกเนี่ยตัวน็อตเนี่ยมันจะมีช่องว่างผมจะใช้แหวนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแหวนของ Adapter Sensor ล้อนะผมเอามาลองอย่างนี้มันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยขัดลงไปนะทุกคนขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับให้ใส่ตัวปลั๊กคอยเข้าไปก่อนนะแล้วก็บิดเอียงออกแล้วก็เอาแหวนมาลองนะครับแล้วค่อยๆเอาน็อตแย่เข้าไปอย่าให้พลาดไหลลงรูหัวเทียนนะไม่งั้นยุ่งเลยนะเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแหวนรองนะครับนี่ใส่แหวนรองด้วยนะแล้วมันจะขันได้พอดีนะครับทุกหัวนะต้องใส่แหวนรองสำหรับคอย40จะใช้กับตัว ACV30 นะครับไปเดี๋ยวเราไปทำกันต่อมาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทนะครับทดสอบกันดูซิว่าจะติดไหม
ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งทดสอบกันดูว่าอาการที่เราลากรอบหรือเร่งเครื่องแบบจัดๆนะกระแทกคันเร่งเข้าไปเนี่ยมันยังจะสะดุดอยู่หรือเปล่านะครับในตอนรอบสูงนะเดี๋ยวเราจะทดสอบกดคันเร่งนะครับก็ฟังเสียงเอานะครับปกติแล้วเนี่ยตอนที่ไปทำ ABS แล้วกดเร่งเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเครื่องกระตุกนะครับอ่ะทีนี้ลองดูการกระตุกเป็นที่ตัวหัวเทียนนะครับเดี๋ยวเรารอให้ถนนโล่งอีกสักจุดนะครับเดี๋ยวเราลองเทสอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบรอบสุดท้ายนะครับก็จะสรุปให้ฟังนะครับสำหรับอาการเร่งรอบจัดๆนะแล้วมีอาการสะดุดกระตุกนะครับในรอบที่สูงมากนะก็เปลี่ยนคอยหัวเทียนนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคอยหัวเทียนนะครับเบื้องต้นสำหรับคอยตัว ACV 40มือ2ก็จะอยู่ประมาณ200กลางๆประมาณนี้นะครับต่อหัวส่วนตัวหัวเทียนเดนโซที่เปลี่ยนนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยขายอยู่ที่ 1,600 นะครับสำหรับใครที่มีโค้ดส่วนลดเนี่ยมันก็จะลดลงไปอีกนะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ